ไม่เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครนะคะแล้วจะทำยังไงดีคะอันนี้เป็นคำถามที่ครูได้รับในอินบ็อกซ์แล้วได้รับเยอะมากเห็นชัดเลยว่านักเขียนส่วนใหญ่มีปัญหานี้ซึ่งครูรู้เลยว่าเพราะอะไรคุณถึงยังไม่ได้คำตอบเพราะว่าพอคุณบอกกับตัวเองว่าคุณไม่เข้าถึงตัวละครสิ่งที่คุณทำอ่ะคือคุณพยายามโฟกัสกับอารมณ์ของตัวละครค่ะเช่นตัวละครรู้สึกดีใจเป็นยังไงหมกมุ่นกับตรงนั้นดีใจเป็นยังไงดีใจคืออะไรแล้วคุณพยายามจะบรรยายแต่ดีใจหรือโกรธเป็นยังไงโกรธเป็นยังไงพยายามที่จะแบบว่าบรรยายคำว่าโกรธแต่จริงๆแล้ววิธีที่จะเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครนะคะไม่ใช่การพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวละครแต่เป็นการทำความเข้าใจตัวละครนั่นเองดังนั้นขั้นตอนที่1เลยนะคะคุณจะต้องคิดก่อนว่าตัวละครมีความต้องการยังไงใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดความต้องการของตัวละครคืออะไรค่ะแล้วคุณเขียนออกมาฟังดีๆนะคะไม่ใช่แค่คิดนะนี่สำคัญนะการกระทำอะค่ะมันจะเชื่อมโยงต่อสมองโดยตรงของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเขียนคุณหยิบกระดาษมาแผ่นนึงแล้วใช้มือกับปากกาในเขียนแล้วคุณจะเข้าถึงตัวละครได้ดีมากเลย1ค่ะเขียนความต้องการของตัวละครออกมา2เขียนแรงขับอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่เป็นตัวผลักดันนะคะให้ตัวละครเนี่ยเขาคิดแบบนั้นเขาเชื่อแบบนั้นเขาต้องการแบบนั้นหรือถ้าเกิดสมมติตัวละครคุณมีอะไรก็ตามที่เป็นการมีความเชื่อผิดๆอ่ะคุณเขียนมาด้วยเขาเชื่ออะไรที่เป็นความเชื่อผิดๆแล้วอะไรเป็นตัวผลักดันหรือเป็นแรงขับให้เขามีความเชื่อผิดๆอันนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญยังไงรู้ไหมคะไออารมณ์อะค่ะความโกรธความดีใจความเสียใจมันเป็นแค่เปลือกนอกค่ะความต้องการแรงขับความเชื่อผิดๆและแรงขับให้เชื่อผิดๆ4อย่างนี้ต่างหากอะที่เป็นแก่นของตัวละครของคุณเมื่อคุณได้แก่นแล้วว่าอีอารมณ์ดีใจเสียใจอะไรเนี่ยคุณแสดงออกได้ทั้งหมดเลยค่ะคุณเข้าถึงตัวละครได้แน่นอนถ้าคุณทำแบบนี้ยกตัวอย่างนะคะนิยายเรื่องนางบำเรอหลวงตะดึงนางอิจฉาของครูเนี่ยพระเอกเป็นจักรพรรดิวันที่นางอิจฉามาแต่งงานกับพระเอกนะคะเป็นวันที่คืออีนางอิจฉาก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนเนี่ยมายืนส่งมายืนส่งวันที่เขาจะขึ้นเกี้ยวไปหาจักรพรรดิไปแต่งงานเขานี่แหละซึ่งอารมณ์เนี้ยถ้าเกิดว่าเราแบบว่ารู้สึกเฮ้ยเราไม่เข้าใจอารมณ์อ่ะเขาแฮปปี้เขาเสียใจเขาเรียกอารมณ์มันคืออะไรเราไม่เข้าถึงเราไม่รู้เราไม่เชื่อมต่อกับตัวละครทำยังไงดีอ่ะคิดเลยเขาต้องการอะไรความต้องการของตัวละครตัวนี้นะคะที่ครูวางเอาไว้ก็คือเขาต้องการตำแหน่งจักรพรรดินีค่ะเขาต้องการเป็นจักรพรรดินีถามว่าทำไมเขาถึงต้องการเป็นจักรพรรดินีแม่มันฝังหัวค่ะแม่เขาอะค่ะฝังหัวด้วยคำพูดนี้คำพูดที่ว่าลูกหญิงลูกเกิดในที่สูงต้องหมายตาหมายใจเอาไว้แต่ในที่สูงคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ขับเคลื่อนชีวิตเขาเลยนะเป็นคำพูดที่ผลักดันเขาทุกการกระทำของเขามีคำพูดนี้เป็นเบื้องหลังการกระทำทั้งหมดทั้งเล่มทั้งตลอดเรื่องที่เขียนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาต้องการเป็นจักรพรรดินีมากพอที่จะยอมทำทุกอย่างอ่ะคุณคิดดูว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแฟนก็คือผู้ชายที่เขาชอบนะเขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วแต่เขาตัดสินใจขึ้นเกี้ยวไปแต่งงานกับพระเอกเพราะเขาหวังในตำแหน่งจักรพรรดินีเขามีความเชื่อผิดๆอะไรคะเขามีความเชื่อว่าตำแหน่งจักรพรรดินีเนี่ยสำคัญกับความรักความมักใหญ่ใฝ่สูงความการที่เขาเกิดในที่สูงเขาหมายตาหมายใจไว้ในที่สูงอันนี้มันเป็นสัจธรรมที่อยู่เหนือความรักเขาคิดอย่างนี้เขาเชื่ออย่างนี้แล้วมันก็เลยนำมาสู่ฉากเนี้ยฉากที่เขาจะขึ้นเกี้ยวไปแต่งงานแล้วคนรักของเขาอะค่ะยืนส่งอยู่จะอ่านให้ฟังคือมันไม่ต้องไปบรรยายความเจ็บปวดรวดร้าวความเสียดายเสียใจอะไรให้มันเยอะแยะนะเพราะว่าเราตั้งเป้าแล้วเราเข้าถึงแล้วเขียนให้มันง่ายๆค่ะเนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะอารมณ์มันก็จะไปของมันเองเลยมาอ่านให้ฟังระหว่างที่ยืนส่งกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ท่านหญิงก็พูดขึ้นมาว่า
ชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วพวกเราเปลี่ยนแปลงอันใดไม่ได้หรอกบุตรชายเจ้ากระทรวงมหาดไทยเพียงระบายรอยยิ้มเรียบๆบนใบหน้าถ้าว่าแววตาของเขากับไหวละลิกก่อนที่ริมฝีปากจะปล่อยเสียงเครือออกมาคำว่าฟ้าที่ฝ่าพระบาทตัดถึงแท้แล้วคือสิ่งอันใดคัตติยะประเพณีหรือเกียรติยศหรือตำแหน่งจักรพรรดินีหรือสิ่งเหล่านี้หากเป็นกระหม่อมกระหม่อมล้วนกล้าที่จะสละเสียทั้งสิ้นและฝ่าพระบาทเล่าทรงยอมละเสียเพื่อเราสองได้หรือไม่ม่านบังตาถูกขยับหับลงแทนคำตอบมีเพียงพระสุรเสียงตัดผ่านพระวิสูตรออกมาเป็นพระดำรัสสุดท้ายจงยุรักษาตัวด้วยจงยุใครวะแฟนเขา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 ยืนส่งอยู่พูดแค่ว่าจงยุรักษาตัวด้วยแล้วเกี้ยวอะค่ะก็เคลื่อนตัวออกไปฉากเนี้ยเขียนเรียบๆง่ายๆแต่แสดงอะไรแสดงความต้องการแสดงความต้องการอย่างยิ่งยวดของผู้หญิงว่าฉันจะเป็นจักรพรรดินีให้ได้และแน่นอนผู้ชายก็แสดงความเจตจำนงของตัวเองมาเหมือนกันว่าถ้าเป็นเขาอะเขาสละได้นะเพื่อความรักเขาสละได้แต่ผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงจะเอาตำแหน่งนี้นี่แหละคือสิ่งที่ขับเคลื่อนตัวละครเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกเลยว่าถ้าคุณไม่เข้าถึงตัวละครสมมติคุณจะเขียนฉากนี้แล้วคุณไม่รู้ว่าตัวละครรู้สึกยังไงอะคุณไม่ต้องไปจดจ่อความรู้สึกคุณไม่ต้องไปคิดว่าเขาแฮปปี้หรือเขาเสียใจหรือเขาน้อยใจหรือเขาร้องไห้ยังไงไม่ต้องคิดแต่ให้คุณคิดถึงความต้องการของเขาคิดว่าอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนเขาและคิดว่าอะไรที่เขาเข้าใจผิดอะไรที่เป็นความเชื่อผิดของเขาและอะไรที่เป็นตัวเสริมแต่งเสริมสร้างทำให้เขาคิดผิดไปแบบนั้นแค่นี้เองคุณก็จะเข้าถึงตัวละครได้แล้วอะนะคะที่ครูพูดมาเนี่ยค่ะมันคือคนที่มีปัญหาไม่เข้าถึงตัวละครจริงๆหมายความว่าไม่มีความรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครจริงๆแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้รู้สึกอย่างนี้นะคุณต้องสำรวจความรู้สึกตัวเองก่อนว่าความรู้สึกของคุณนะที่คุณบอกว่าไม่เข้าถึงตัวละครนะมันคืออะไรมันอาจจะเป็นความรู้สึกไม่สนุกที่จะเขียนอีกต่อไปแล้วซึ่งมันไม่เกี่ยวกับกรณีที่ครูพูดไปที่กรณีที่คุณครูพูดไปคือคุณไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครให้ทำแบบนี้แต่อันเนี้ยมันไม่เกี่ยวแล้วนะความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สนุกที่จะเขียนอีกต่อไปหรือความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณขี้เกียจแล้วหรือคุณรู้สึกไม่มีสมาธิหรือคุณรู้สึกไม่มีอารมณ์อ่ะจริงๆแล้วความรู้สึกไม่มีอารมณ์ทำยังไงอ่ะครูเคยพูดไปแล้วหลังจากที่ครูทำเพจมามันก็จะมีคลิปที่บอกว่านักเขียน3รางวัลตอบปัญหาคาใจอะค่ะแล้วก็คลิปหมดไฟทำยังไงดีอะอันนั้นนะครูพูดละเอียดเลยในเรื่องของไม่มีอารมณ์ให้ทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่ใช่ไม่มีอารมณ์กรณีที่ครูบอกวันนี้นะไม่ใช่ไม่มีอารมณ์ไม่ใช่คุณขี้เกียจไม่ใช่คุณไม่สนุกจะทำอีกต่อไปแล้วปัญหาพวกนี้เดี๋ยวครูจะพูดในคลิปหน้าอันนี้จำกัดเฉพาะปัญหาแค่คุณรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับตัวละครแค่นั้นนะคะแล้วก็ทำอย่างที่ครูบอกคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงแน่นอนโอเควันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ